สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับนุ้ยกันในช่องมินินุ้ยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปวันนี้มีข่าวดีจะมาบอกด้วยคือนุ้ยกำลังจะแต่งงานช่วงปลายปีนี้แล้วค่ะทุกคนช่วงนี้เนี่ยก็เลยมีการเตรียมผิวเตรียมตัวอะไรกันฉ่ำเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมีทยอยรีวิวกันให้ดูด้วยเนาะถ้าใครที่อยากดูรีวิวแบบเรียลไทม์เลยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมงานแต่งเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามใน Instagram ของหนุ่ยได้เลยนะคะก็จะมีลงอยู่เรื่อยๆเนาะและสำหรับรีวิววันนี้นะคะหนุ่ยก็มีเซรั่มตัวหนึ่งที่หนุ่ยใช้กู้ผิวในช่วงนี้ให้ทุกคนดูนะคะคือเซรั่มตัวนี้เนี่ยรีวิวดีๆเยอะมากคือส่วนใหญ่ที่ดูรีวิวมาก็คือมีแต่รีวิวในแง่บวกและเห็นผลจริงทั้งคนใกล้ตัวและทั้งอินฟูทั้งหลายที่คือรีวิวมาในแง่บวกทั้งนั้นเลยนี่เลยก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะน้องขวดม่วงตัวนี้นะคะเป็น La Roche-Posay นะคะเมลาบีทรีก็ส่วนใหญ่ที่เห็นรีวิวนะคะก็จะเป็นแบบว่าพูดในแง่ของงานวิจัยพูดในแง่ของอะไรที่มันแบบว่าทดสอบได้พิสูจน์ได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วคือช่วงนี้อนุมีปัญหาผิวค่อนข้างเยอะเลยนะคะคือแบบพักผ่อนน้อยแล้วก็อาจจะมีความเครียดด้วยอะไรเงี้ยปัญหาผิวก็คือสีผิวไม่สม่ำเสมอกันแล้วก็สิวขึ้นบ่อยมากๆเลยพอขึ้นพักหนึ่งก็หายพอหายแป๊บเดียวกลับมาเป็นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีปัญหาสิวค่อนข้างเยอะเลยนะคะพอสิวหายปุ๊บน้องก็คือทิ้งรอยดำเอาไว้เยอะมากๆอันนี้คือเป็นเรื่องที่กังวลมากจริงๆนะแล้วก็เป็นจุดที่นุ้ยต้องรีบแก้ปัญหาให้ทันก่อนวันงานแต่งนะคะแล้วคือด้วยความที่ลาโรสตัวเนี้ยเขาเพิ่งออกมาใหม่ได้ไม่นานนะทุกคนแล้วคือน่าสนใจมากเขามีโมเลกุลที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของลาโรสที่เขาวิจัยมา18ปีทุกคนเขาชื่อว่าเมลาซิลนะคะคือเป็นการวิจัยที่ยาวนานมากจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาโดยตัวนี้นะคะเขาช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอกันนะคะคือตรงจุดมากและนอกจากนั้นนะคะเขาก็มีตัวไนอาซินามาย 10% ด้วยนะคะซึ่งตัวไนอาซินามายนี้นะคะเขาก็เป็นอีกตัวนึงที่เขาช่วยลดแบบเม็ดสีเมลานินช่วยให้ผิวของเราแบบกระจ่างใสขึ้นด้วยและนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีวิตามิน B3 นะแล้วก็มีตัวคาโนซีนด้วยนะคะซึ่งตัวคาโนซีนเนี้ยเขาก็จะไปช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์คือครบมากตามที่หนูอยากได้หมดเลยนะคะทั้งเรื่องแบบลดฝ้ากระจุดด่างดำช่วยให้ผิวกระจ่างใสด้วยและยังช่วยในการป้องกันจุดด่างดำที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตด้วยนะคะมาดูที่ตัวเนื้อเซรั่มเขานะคะเนื้อเซรั่มดีมากทุกคนหนูบอกเลยคือหนูชอบเนื้อเขามากๆสีเขาจะออกเป็นสีโทนแบบชมพูพีชๆตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีแอลกอฮอล์นะถ้าเกิดใครที่แพ้แอลกอฮอล์เนี่ยก็วางใจได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยคือใช้แล้วไม่แพ้นะคะสำหรับตัวเนื้อครีมนะทุกคนเวลาที่นวดเขาซึมลงผิวอะไม่เหนียวเนอะหนะเลยหนูชอบฟีลลิ่งตอนที่เขาซึมลงผิวไปแล้วมากๆเลยนะคะผิวลื่นแบบมันเนียนพอจับแล้วมันรู้สึกว่ามันเนียนมันแบบมันดีอะคือไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ทุกคนเข้าใจเนาะแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองดูจริงๆนะว่ามันดีสำหรับตัวนี้นะคะตั้งแต่ลองใช้มาวันแรกจนถึงวันนี้ที่มาคลิปนะคะหนูใช้มาประมาณ2อาทิตย์กว่าๆแล้วนะคะคือจริงๆอะด้วยความที่เซรั่มที่ช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเห็นผลนิดนึงอย่างน้อยก็ประมาณ6สัปดาห์นะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือหนูเพิ่งลองมาประมาณ2สัปดาห์บางอย่างเห็นผลบางอย่างอาจจะต้องรอเวลาก่อนนะคะอย่างเรื่องที่นุ้ยเห็นผลเลยเนี่ยคือเรื่องของรอยสิวที่เป็นสิวที่เกิดขึ้นใหม่อ่ะมันทำให้รอยหายไวมากๆนุ้ยไม่ได้พูดถึงรอยสิวเก่าคือรอยสิวที่เป็นรอยดำเก่าเนี่ยเขาจะรักษาค่อนข้างยากกว่ารอยใหม่นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นรอยสิวเก่าๆของนุ้ยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้หายดีแต่ว่ามันอาจจะจางลงพูดง่ายๆคือสิวที่เพิ่งเป็นอ่ะรอยสิวมันจะแทบไม่ทิ้งรอยไว้เลยนะคะหลังจากที่ลองใช้ตัวนี้นะอันนี้คือผลที่นุ้ยได้เห็นหลังจากใช้มาประมาณ2อาทิตย์นะคะส่วนในเรื่องของฝ้ากระที่เป็นตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะคะคือนุ้ยยังไม่ได้มีเยอะมากจะเห็นเป็นจางๆก็เลยยังไม่แน่ใจว่าผลจะดีมากขนาดไหนหลังจากผ่านไปแล้ว6สัปดาห์นะคะอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะแต่ว่าในเรื่องฝ้ากระที่เรามองเห็นได้เนี่ยก็คือการที่หลังจากเราไปตากแดดกลับมาเนี่ยคือฝ้ากระมันไม่ได้ดูเข้มขึ้นในวันนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยก็น่าจะเรียกได้ว่าเขาสามารถป้องกันการเกิดฝ้ากระใหม่ๆได้ดีจริงๆตามที่เขาได้เคลมไว้ด้วยนะคะคือรีวิววันนี้หนูอยากเอามาให้ดูแบบว่าเน้นเข้าใจง่ายนะคะเน้นแบบว่าคนใช้จริงพูดในแง่ของผู้บริโภคคนนึงคือน่าลองแล้วก็น่าสนใจมากๆคือเลิศชอบมากก็ประมาณนี้ทุกคนนี่ก็คือเป็นหนึ่งในหนทางการเตรียมตัวการเป็นเจ้าสาวของหนุ้ยในอีก1เดือนกว่าๆนะคะก็คิดว่าน่าจะช่วยกู้ผิวทันได้นะคะสำหรับใครที่สนใจตัวลาโรสตัวนี้นะคะเขามีขายหลายช่องทางมากๆเลยทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์นะคะทุกคนก็สามารถไปหาซื้อได้ตามนี้เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะใครที่อยากติดตามเรื่องของการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวว่าหนุ้ยเตรียมตัวยังไงจัดงานยังไงบ้างนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Instagram ของหนุ้ยเองนะคะช่องทางนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย